ทที่10เรื่องดีๆเพียงเรื่องเดียวที่เด็กเธอนึกขึ้นได้ก็คือเขายังไม่ได้ไปเอาปืนกับเสื้อผ้ามาจากถังขยะในสถานการณ์แบบนี้การพกพาอาวุธไม่ใช่เรื่องฉลาดที่จริงเขาวิ่งหนีไปก็ได้แต่นั่นคงเป็นสิ่งที่เขาเพิ่งหนีคาดไว้แล้วว่าเขาจะทำและเด็กเธอก็ไม่ชอบวิ่งด้วยร่างกายเขาไม่ได้กระฉับกระเฉงเหมือนตอนหนุ่มๆอีกต่อไปแล้วเขาคลายปมเน็กไทและปลดกระดุมเม็ดบนของเสื้อเชิ้ตรู้สึกโล่งขึ้นมาลำคอหนาๆเป็นอิสระจากปมเน็กไทจากนั้นเขาก็เดินเข้าไปในล็อบบี้ของโรงแรมตุรสีนายตรงดิ่งมาล้อมในทันทีได้เข้ามาพวกเขายังใจเย็นพอนึกถึงเรื่องร้ายแรงที่แมนฟิลแล้วผมไม่นึกเลยนะว่าพวกคุณจะแบ่งกำลังมาที่นี่ได้ผู้ป่าไปซาเดเคอร์เสียงคุ้นเคยดังขึ้นได้เข้าหันไปมองต้นเสียงสวัสดีแม็กผู้กองมิลเลอร์ต่างหากผมไม่ได้เป็นตำรวจแล้วนะเคารพกันบ้างก็ดีนะไม่งั้นนายอาจจะได้เข้าคุกก่อนที่เราจะคุยกันจบแมคเคนซี่มิลเลอร์ในวัย50ปลายๆเป็นชายรูปร่างอ้วนท้วนเนื้อตัวดูนุ่มนิ่มเหมือนกบพันบลูฟอร์กขนาดความกว้างของตัวเขาแทบจะเท่ากับความสูงดูคล้ายกับเด็กเคอร์ในแบบย่อส่วนชายเสื้อโค้ทของมิลเลอร์กระพือเปิดขณะที่เจ้าตัวเดินข้ามล็อบบี้มาเด็กเคอร์สังเกตเห็นว่าอีกฝ่ายใช้สายเอี้ยมรั้งขอบกางเกงแม้ว่าผมเขาจะเย็นพอๆกับเด็กเคอร์จะไม่จำเป็นต้องใช้มันก็ตามแล้วทำไมผมถึงต้องเข้าคุกล่ะมิลเลอร์มองเด็กเคอร์อย่างระอาแล้วตะโกนเรียกบริมเมอร์แซลลี่บริมเมอร์ผู้มีสีหน้ากระอักกระอ่วนก้าวฉับๆมาจากจุดที่เธอยืนอยู่ซึ่งก็คือข้างต้นไม้ปลอมที่กิ่งใบมีฝุ่นเกาะหน้าคนนี้ใช่ไหมบริมเมอร์ไม่ผิดคนแน่ค่ะผู้กองเธอรีบพูดพร้อมกับหลีตามองเด็กเคอร์อย่างมาดร้ายขอบคุณมิลเลอร์เอ่ยด้วยเสียงของผู้ชนะก่อนหันกลับมาหาเด็กเคอร์วันนี้ตอนที่ทุกคนไปควบคุมสถานการณ์ที่โรงเรียนแมนฟิลด์นายเข้าไปที่สถานีตำรวจและช่วยจังหวะนี้อ้างตัวเป็นทนายเพื่อจะได้เข้าถึงตัวเซบาสเตียนลีโอโพที่อยู่ในห้องขังใช่หรือเปล่าครับนั่นเรียกได้ว่าเป็นด้านหนึ่งของผมเด็กเคอร์ตอบบริมเมอร์แซงขึ้นมาซึ่งเป็นด้านเดียวที่เขาแสดงให้ฉันเห็นจนเกิดความเข้าใจผิดมันไม่ใช่แบบนั้นเด็กเคอร์ตัดบทด้วยน้ำเสียงเรียบนิ่งมิลเลอร์ผายมืออบอวบออกงั้นก็เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ฉันฟังเด็กเคอร์วันนี้ผมไปที่สถานีตำรวจแล้วขอพบเซบาสเตียนลีโอโพเพราะบอกว่าเขาต้องการทนายแต่ไม่ได้พูดว่าตัวผมเป็นทนายนะแต่คุณให้นำบัตรฉันมาบริมเมอร์คานเด็กเคอร์คิดคำตอบเรื่องนี้ไว้ล่วงหน้าแล้วเขารู้สึกเหมือนเล่นหมากรุกขณะที่คนคู่นี้เล่นหมากฮอสผมให้นำบัตรไปแต่มันเป็นของฮาวีวัตกินทนายที่ผมทำงานสืบข้อมูลให้วัตกินส์ทำคดีอาญาเก่งผมเคยช่วยเขาสืบมาก่อนไม่ได้มีกฎหมายมาตราไหนห้ามนี่ครับแต่คุณแอบอ้างเป็นวัตกินส์บริมเมอร์ไม่ยอมแพ้คุณคิดไปเองแล้วล่ะผมไม่ได้แสดงแบบประจำตัวแล้วบอกว่าชื่อหาวีสักหน่อยคุณเองก็ไม่ได้ขอดูบัตรผมด้วยผมแค่ยื่นนำบัตรให้ดูตอนที่คุณถามผมว่าผมเป็นทนายหรือเปล่าแต่คุณบอกว่ารู้จักพีทร็อกบริมเมอร์ขาด้วยน้ำเสียงหงุดหงิดผมก็รู้จักผีจริงๆเราเคยทำงานด้วยกันหลายปีนะการพูดความจริงไม่ถือว่าผิดกฎหมายนี่ครับแต่คุณบริมเมอร์พูดตะกุกตะกักแล้วหันไปหามิลเลอร์เพื่อขอความช่วยเหลือแต่มิลเลอร์ยังคงจ้องเด็กเคอร์นิ่งเห็นได้ชัดว่ากำลังรอชมไม้เด็ดเด็กเคอร์พูดต่อผมคาดการณ์ไว้แล้วว่าถ้าใส่สูทพลเน็กไทและถือกระเป๋าเอกสารคุณต้องคิดว่าผมเป็นทนายแน่ๆผมขอเข้าไปคุยกับลีโอโพแล้วคุณก็ให้เวลา15นาทีซึ่งผมใช้เวลาไป15นาทีจริงๆจากนั้นผมก็ปล่อยลีโอโพไว้ในห้องขังตามเดิมเขามองไปยังตำรวจที่รายล้อมอยู่ผมเลยไม่เข้าใจว่าทำไมพวกคุณต้องยกขยงกันมาที่นี่ด้วยบริมเมอร์อึ้งไปตำรวจทั้งกลุ่มเริ่มมีท่าทีลังเลมิลเลอร์ปรบมือให้ด้วยความชอบใจแล้วชี้นิ้วไปยังกลุ่มตำรวจไอ้หนุ่มทั้งหลายกลับบ้านได้แล้วล่ะจากนั้นก็ชี้นิ้วโป้งไปทางบริมเมอร์ช่วยพาสุภาพสตรีคนนี้ไปส่งด้วยนะแต่ผู้กองมิลเลอร์คะบริมเมอร์เอ่ยขึ้นอีกฝ่ายโบกมือปรามไว้ค่อยว่างกันทีหลังบริมเมอร์ตอนนี้คุณกลับไปกับพวกเขาก่อนเถอะตำรวจทั้งกลุ่มเดินจากไปเหลือแค่มิลเลอร์กับเด็กเคอร์ที่ยืนจ้องหน้ากันเราไปคุยกันเรื่องนี้กันหน่อยดีไหมมิลเลอร์ถามไปจัดการเรื่องโรงเรียนแมนฟิลด์ก่อนเถอะแม็กแล้วค่อยมาจับผมก็ได้นะผมพักอยู่ที่นี่ไม่ไปไหนหรอก
เมเลอร์พยักหน้าพร้อมกับยิ้มแสดงความขอบคุณเรามานั่งคุยกันก่อนดีกว่าฉันอยากลองดื่มกาแฟอร่อยๆของที่นี่ด้วยเดคเกอร์เดินนำเขาไปยังโต๊ะประจำในห้องอาหารถัดจากล็อบบี้เขารินกาแฟ2 ถ้วยจากเคาน์เตอร์เครื่องดื่มที่อยู่ชิดกับผนังแล้วถือกลับมานั่งฝั่งตรงข้ามกับอดีตหัวหน้าสถานการณ์ที่เมนฟิลด์เป็นไงบ้างเดคเกอร์ถามวิกฤตสุดๆเรากำลังรวบรวมหลักฐานกันอยู่ต้องค้นหาศพด้วยยอดผู้เสียชีวิตน่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆหลานชายของพีทปลอดภัยดีไหมมิลเลอร์สายหน้าฉันไม่รู้ว่าเอมอสเรายังไม่ได้รายชื่อผู้เสียชีวิตเลยลูกหลานตำรวจไปเรียนที่นั่นเกือบทุกคนเพราะมันเป็นโรงเรียนมัธยมที่ใหญ่ที่สุดแล้วคนร้ายล่ะมิลเลอร์ขบกรามมันหนีไปได้ยังไงอ่ะยังไม่รู้เลยเรากำลังสืบอยู่โดยส่วนใหญ่คนร้ายที่ก่อเหตุลักษณะนี้จะฆ่าตัวตายในที่เกิดเหตุนะเด็กก็แสดงความเห็นแต่ไม่ใช่ครั้งนี้มันเหมือนสัปดาห์แห่งการตระเวนยิงคนตามโรงเรียนทั่วประเทศอะเมื่อไหร่จะจบสักทีว่าเอมอสนายเป็นคนฉลาดช่วยบอกฉันหน่อยได้ไหมว่าโรงบาลเนี่ยมันจะจบเมื่อไหร่ผมก็ไม่ได้ฉลาดขนาดนั้นมิลเลอร์เพียงหน้าช้าๆขณะโรยนิ้วลงบนโต๊ะไม้เทียมเขายกถ้วยกาแฟขึ้นส้นไหล่อึกอย่างรวดเร็วแล้วใช้มือเช็ดริมฝีปากนายทำแบบนั้นทำไมเอมอสทำไมต้องโกหกเจ้าหน้าที่เพื่อได้เข้าไปหาไอ้เลวนั่นน่ะผมก็แค่อยากเห็นมันกับตายังมีวิธีอื่นอีกตั้งเยอะแยะนะบริมเมอร์ของไม่โดนเด้งใช่ไหมไม่หรอกที่จริงแล้วนายให้บทเรียนที่มีค่ากับเธอมันคงทำให้เธอตระหนักได้ว่าไม่ควรจะไว้ใจใครเด็ดขาดไม่เริ่มมองชุดสูทและเน็กไทของเด็กเคอร์ฉันรู้มาว่านายกำลังตกอับเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าคำว่าตกอับมันยังน้อยไปนายกับแมรี่เป็นคู่หูที่เข้าขากันดีนะฉันเสียดายเรื่องนี้จริงๆมันก็น่าเสียดายทุกเรื่องนั่นแหละนายว่าไหมล่ะมิเลอร์ขยำถ้วยกาแฟที่ว่างเปล่านายไปคุยอะไรกับเลโอโพมาผมจดไว้ด้วยนะเผื่อคุณอยากรู้มิเลอร์คลายปมเน็กไทฉันอยากฟังจากปากนายมากกว่าเลโอโพเป็นคนประหลาดถ้าคน3 คนได้อย่างเลือดเย็นนี่ก็ต้องเรียกว่าโคตรประหลาดอะแต่ต่อให้โลกเสื่อมทรามลงยังไงฉันก็ยังหวังว่าคนแบบนี้จะยังถูกจัดอยู่ในประเภทโคตรประหลาดอยู่ยังค่ำหมอนั่นรู้เรื่องคดีแต่มันไม่รู้รายละเอียดที่หนังสือพิมพ์ไม่ได้ลงหรือว่าอะไรมิเลอร์รีบถามดวงตาสีฟ้าอ่อนจับจ้องเทใบหน้าของเด็กเคอร์มันอาจจะฟังมาจากคนที่รู้รายละเอียดเรื่องนี้ดีกว่าใครๆเช่นใครบางคนหรือคนบางกลุ่มที่เป็นฆาตกรตัวจริงเหรอคุณคิดว่าเลโอโพใช่คนทำจริงๆไหมล่ะอาจจะใช่หรืออาจจะไม่ใช่ก็ได้ทั้งนั้นที่แน่ๆคือมันเดินเข้ามาสถานีตำรวจสารภาพตอน2 ทุ่มมีเบาะแสอะไรอีกไหมล่ะหมอนั่นเคยเป็นทหารเรือเด็กเคอร์ตอบผมสังเกตเห็นรอยสักมันเองก็ยอมรับว่าใช่เซบาสเตียนน่าจะไม่ใช่ชื่อจริงลองเช็คกับกระทรวงกลาโหมดูน่าจะรู้ว่ามันเป็นใครแล้วเลโอโพก็มีก้อนเนื้อที่คอไม่น่าจะทำให้เจ็บปวดแต่ก็เป็นไปได้ว่าหมอนั่นเป็นมะเร็งนอกจากนั้นมันยังดูสับสนเรื่องรายละเอียดสำคัญในที่เกิดเหตุด้วยนะเช่นอะไรเลโอโพจำไม่ได้ว่าห้องนอนห้องแรกอยู่ฝั่งไหนของทางเดินพอผมบอกว่าอยู่ทางซ้ายมันก็ว่าตามทั้งที่จริงๆแล้วห้องนั้นอยู่ทางขวามันอาจจะไม่ใช่หลักฐานที่ยืนยันได้ 100% แต่หลังจากนั้นเลโอโพมันก็บอกผมว่ามันยิงแคสซี่ตอนที่เธอหลับอยู่แล้วพอพูดเรื่องนี้อีกทีมันก็เปลี่ยนไปพูดว่ายิงตอนที่เธอตื่นขึ้นมาแผลนั้นเกิดจากการโดนปืนกดแนบเนื้อผมไม่คิดว่ามันจะยิงได้หรอกนะถ้าเมียผมตื่นมาร้องลั่นแล้วก็สู้กับมันไปด้วยผมว่าหมอนั่นคงจำเรื่องที่ศพแคสซี่อยู่ในสภาพนอนบนพื้นได้มาเลยบอกรายละเอียดมาอ้างเองแล้วที่สำคัญคือลีโอโพไม่ได้พูดว่ามันทำอะไรกับแคสซี่หลังจากนั้นมิลเลอร์เพียกหน้าเขาเข้าใจว่าเด็กเคอร์หมายถึงอะไรเล่าต่อไปสิเลโอโพดูสุขุมแต่บางทีก็ลอกแลกมันพูดจากกลับกรอกยังไงก็ไม่รู้ผมคิดว่าหมอนั่นไม่ใช่คนความจำดีนักและมันก็เล่นยาด้วยที่แขนมีรอยเข็มค่อนข้างใหม่แล้วไงอีกเดคเคอร์ตัดสินใจไม่เล่ารายละเอียดทุกอย่างที่สังเกตเห็นรวมถึงเรื่องที่ใครครวญอยู่สัญชาตญาณบอกให้เขาอุบเอาไว้ก่อนแล้วรอดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปเลโอโพบอกว่ามันเคยมีเรื่องกับผมที่เซเว่นแถวบ้านแต่ไม่ได้บอกว่ามันทำงานที่นั่นหรือเปล่า
ที่มันบอกพวกคุณเรื่องเซเว่นก็ตรงกันเท่าที่จำได้ผมเคยแต่ขับรถไปที่นั่นไม่เคยเดินไปเลยเลียวผมไม่มีรถแต่มันกลับพูดว่ามันตามผมไปจนถึงบ้านดังนั้นคำถามคือมันทำได้ยังไงไหนจะเรื่องที่ผมไม่เคยเห็นหน้ามันมาก่อนอีกผมต้องจำได้สิถ้าเคยมีปัญหากับใครมิเลอร์คิดตามพลางรูปเน็กไทแล้วปรับคลิปหนีบนายไม่เคยลืมอะไรเลยอย่างนั้นหรอเดคเคอร์ไม่เคยบอกใครเรื่องอุบัติเหตุครั้งนั้นหลังผ่านการตรวจวินิจฉัยเขาถูกส่งไปอยู่สถาบันวิจัยในย่านชานเมืองชิคาโกเพื่อทำการทดสอบเพิ่มเติมจากนั้นก็ใช้เวลาหลายเดือนไปกับการพบปะผู้คนที่มีความสามารถพิเศษในรูปแบบที่คล้ายคลึงกันทั้งผู้ชายและผู้หญิงตอนอยู่ที่นั่นเดคเคอร์ต้องไปเข้าร่วมกลุ่มวิจัยผู้เข้าร่วมการวิจัยบางคนสามารถปรับตัวให้ใช้ชีวิตอยู่กับความสามารถพิเศษนี้ได้ดีกว่าคนอื่นบางคนก็มีปัญหาเรื่องการปรับตัวบางคนที่ปรับตัวไม่ได้เลยก็มีเหมือนกันเท่าที่เด็กเคอร์รู้เขาเป็นคนเดียวที่ไม่ได้มีพรสวรรค์นี้มาตั้งแต่เกิดนั่นแปลว่าคนอื่นในกลุ่มอยู่กับมันมานานกว่าซึ่งเขาคิดว่ามันมีทั้งข้อดีและข้อเสียทุกคนต้องเคยลืมอะไรบางอย่างเด็กเคอร์ตอบแต่ฉันรู้ประวัตินายนะฉันเคยบอกนายหรือยังเด็กเคอร์สายหน้าฉันรู้ว่านายเคยเป็นนักกีฬาอเมริกันฟุตบอลและฉันก็เห็นเหตุการณ์นั้นจากในทีวีหมายถึงใน YouTube หรือเปล่าไม่ฉันดูการแข่งขันนั้นอยู่พอดีตอนที่นายโดนอัดกระแทกน่าจะเป็นการปะทะที่รุนแรงที่สุดเท่าที่ฉันเคยเห็นมาเลยฉันไม่รู้ว่านายรอดมาได้ยังไงวะเอมอสเหลือเชื่อจริงๆแล้วทำไมคุณถึงดูเกมนั้นล่ะก็เพราะว่านายมันเจ๋งสุดๆเป็นควอเตอร์แบ็กที่เก่งที่สุดเท่าที่แมนฟิลด์เคยมีมาเลยเป็นไลน์แบ็กเกอร์ที่ยอดเยี่ยมของทีมรับด้วยนายเป็นคนตัวใหญ่แต่วิ่งโคตรไวเป็นนักกีฬามหาวิทยาลัยที่ยอดเยี่ยมเท่าที่ฉันรู้มานายเป็นนักกีฬาจากเมืองเล็กๆอย่างบริงตันเพียงคนเดียวที่ได้เข้าร่วมการแข่งขัน NFL นั่นแหละเหตุผลที่ฉันดูการแข่งขันครั้งนั้นถ้าตอนนั้นฉันไปได้ก็คงไปดูที่สนามเลยด้วยซ้ำก็ดีนะเดี๋ยวมันการที่คุณได้ดูเพราะมันเป็นครั้งเดียวที่ผมได้ลงแข่ง NFL มิลเลอร์พูดต่อฉันเคยตรวจสอบคะแนนสอบของนายอยู่ตอนอยู่ที่สถาบันฝึกตำรวจกับผลสอบตอนสมัครตำแหน่งเจ้าหน้าที่สืบสวนด้วยทำไมคุณถึงตรวจสอบประวัติผมล่ะก็เพราะฉันอยากรู้เรื่องไงนายเอมอสกรมตำรวจไม่ได้มองข้ามคนอย่างนายที่เลื่อนขั้นจากตำรวจธรรมดาไปเป็นเจ้าหน้าที่สืบสวนได้ในเวลาอันรวดเร็วหรอกนะนายมีความพิเศษบางอย่างที่คนอื่นไม่มีแมรี่ก็เป็นตำรวจที่ดีเหมือนกันนั่นก็ใช่เธอเป็นตำรวจที่ดีแต่ยังไม่ถึงกับเจ๋งเธอเก่งแต่ไม่ได้สมบูรณ์แบบแต่ดูนายสิคะแนนดีมาตั้งแต่อยู่สถาบันฝึกตำรวจแถมคะแนนสอบตอนสมัยเป็นเจ้าหน้าที่สืบสวนก็ยอดเยี่ยมนี่มันสมบูรณ์แบบมากนะนายตอบคำถามได้หมดทุกข้อพวกเขาบอกฉันว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของตำรวจรัฐเราเลยฉันไปสืบถึงตอนที่นายเรียนมหาวิทยาลัยด้วยนะนายเป็นคนเรียนดีแต่อยู่ในระดับเกรด B ตอนนั้นความสามารถของนายยังไม่โดดเด่นเท่าไหร่ฉะนั้นผมทุ่มเทให้กับอเมริกันฟุตบอลนะมิเลอร์ลูกข่างพรางทำหน้ากรุ่นคิดโอเคกลับเข้าเรื่องเดิมนายได้ข้อมูลอะไรมาอีกบ้างไหมเดคเคอร์รู้สึกเหมือนไมเกรนแล่นไปตามท้ายถอยแสงในห้องค่อนข้างสลัวแต่เขารู้สึกว่ามันเหมือนห่วงไฟขณะละครสัตว์ที่ซ้อนกัน3ห่วงแสงสีน้ำเงินอันน่าประหวั่นพร่ำพรึงดูเหมือนจะคืบคลานออกมาจากทุกที่ราวกับมันจะเข้าครอบงำจิตใจเขาแต่เขารู้สึกได้ว่ามันกำลังก่อตัวขึ้นผมไม่คิดว่าลิโอโพเป็นคนทำแต่เขาพร้องออกมาฉันรู้ตั้งแต่ก่อนจะมานั่งคุยกับนายที่นี่แล้วล่ะมิเลอร์ว่าคุณรู้ได้ไงฉันรู้เพราะว่านายไม่ได้ฆ่ามันก่อนออกมาจากสถานีตำรวจนายไปที่นั่นเพราะอยากเห็นหน้าลิโอโพใช่ไหมล่ะนายไปหามันเพื่อถามเรื่องนั้นเรื่องนี้จ้องหน้ามันและสังเกตปฏิกิริยาดูว่ามันใช่ฆาตกรจริงๆหรือเปล่าถ้านายมั่นใจว่าลิโอโพทำจริงป่านนี้มันก็คงเป็นศพไปละมิเลอร์จ้องเด็กเคอร์เหตุผลก็ง่ายๆแค่นี้แหละคิดดูสิว่านายเคยเล่นอเมริกันฟุตบอลมาก่อนร่างกายแข็งแรงอีกกับม้าถึงตอนนี้จะอ้วนแต่ก็ยังมีกล้ามเนื้อถ้าไอ้ลีโอโพทำจริงมันก็คงไม่รอดหรอกคุณจะจับกุมใครสักคนแค่เพราะว่าเขาคิดจะก่ออาชญากรรมไม่ได้นะฉันไม่จำหรอกนะมันจะกลายเป็นความสวยมากกว่าความโชคดี
เอ้าถ้างั้นทำไมต้องพาปริมเมอร์กับตำรวจเป็นขโยงมาที่นี่ด้วยอ่ะนี่ถึงฉันจะยศผู้กองแต่ก็มีผู้บังคับบัญชาเหมือนกันนะอ๋อแปลว่าพวกเขามากันแค่พอเป็นพิธีอย่างนั้นน่ะหรอมิเลอร์ลุกขึ้นรูดปุ่มเน็กไทกลับไปที่ลำคอตามเดิมเด็กเคอร์เงยหน้ามองไมเกรนเริ่มทำให้ปวดขมับจนต้องรีตาจะได้ไม่ต้องเห็นแสงสลัวเจ้ความรู้สึกเหมือนแสงจากหลอดไฟสว่างจ้านับล้านดวงแล้วคุณจะทำยังไงต่อกับนายเราคงไม่เอาเรื่องโซลิโอโพจะถูกนำตัวไปขึ้นศาลตามที่มันรับสารภาพและฉะนั้นถ้ายังไม่พบหลักฐานเราก็ต้องพิสูจน์ให้ได้ว่ามันไม่ใช่ฆาตกรถึงตอนนั้นฉันค่อยมาคิดเรื่องที่นายบอกอย่างจริงจังอีกทีหลังจากสืบสวนเสร็จแล้วมันอาจโดนจับเข้าคุกถูกส่งไปพิจารณาคดียื่นอุทธรณ์หรือถูกปล่อยตัวก็เป็นไปได้ทั้งนั้นนั่นแหละแล้วถ้ามีคนใช้มันมาเป็นแพะล่ะนั่นก็เท่ากับเปิดโอกาสให้เราได้สืบถึงคนร้ายตัวจริงไงฉันมั่นใจว่านายคิดเรื่องนี้ไว้แล้วบอกหน่อยได้ไหมว่าคุณคิดยังไงกับเหลียวโพไม่ได้หรอกนายไม่ใช่คนของกรมตำรวจแล้วฉันอยากให้นายกลับมาจะตายแต่นายก็ไม่มามันไปทางที่ผมเลือกในตอนนั้นมิลเลอร์ถูจมูกก่อนติดกระดุมเสื้อโค้ทพอเวลาผ่านไปคนเราก็เลือกทางใหม่ได้เหมือนกันเขาทำท่าจะไปแต่แล้วหันกลับมาชี้นิ้วใส่เดคเคอร์วันนี้ฉันจะปล่อยนายไปเอมอสแต่จำไว้ว่าแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวนะทางที่ดีนายลืมไปเลยก็ได้ว่ามีไอ้เลโอโพอยู่บนโลกนี้ต่อจากนี้เราจะลุยเองนายทำฉันเดือดร้อนมามากพอละฉันไม่ได้อยู่ข้างนายอีกต่อไปแล้วนะไม่แน่ว่าสักวันหนึ่งฉันอาจต้องเล่นงานนายก็ได้ขอให้โชคดีก็แล้วกันเด็กเคอร์นั่งต่ออีกพักเด็กก่อนตรงดิ่งกลับเข้าห้องพักล็อกประตูพร้อมกับปิดม่านมิดชิดก่อนจะนอนลงบนเตียงเอาหมอนปิดหน้าเพื่อไม่ให้เห็นแสงใดๆสุดท้ายเขาก็เพรียงพร้ำต่อปีศาจร้ายที่เข้ามากัดกินจิตใจบทที่11เมฆหนาแผ่ปกคลุมท้องฟ้าจนเหลือเพียงแสงสลัวดวงอาทิตย์ที่ซ่อนตัวอยู่ตรงไหนสักแห่งรีแสงลงจนคล้ายจะดับศูนย์แสงสว่างของมันเทียบเท่ากับหลอดไฟ40วัตต์ที่ถูกคลุมทับด้วยผ้าโปร่งและในเมื่อการมองเห็นของเดคเคอร์ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของสีสันต่างๆภาพที่เขาเห็นในตอนนี้จะเป็นโลกที่มีแต่สีเทาเดคเคอร์เอามือซุกกระเป๋ากางเกงเมื่อลมเย็นเยือกพัดมาบาดผิวพออาการปวดไมเกรนบรรเทาลงบ้างแล้วเขาก็ตรงไปที่ร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดเวดดี้เพื่อหักโคกดื่มหวังว่าน้ำตาลจะช่วยละลายความไม่สบายกายไม่สบายใจได้บ้างคลายกรดที่ช่วยฟอกเอาความเศร้าซึมออกไปเหมือนที่มันกัดกินสนิมออกจากแท่งเหล็กและหวังว่าให้เหงื่อไหลออกมาบ้างเดคเคอร์ขึ้นรถประจำทางไปยังใจกลางเมืองเพื่อเก็บปืนและเสื้อผ้าที่ซ่อนไว้ในถังขยะโชคดีที่ยังไม่มีใครมาเจอพวกมันเข้าเขาจะไม่ยอมเสียเสื้อผ้าชุดเดียวที่สามารถใส่ไปทำงานได้ปืนที่มีอยู่กระบอกเดียวกันนั้นก็เช่นกันเขาหยุดอยู่ตรงนั้นในเสื้อผ้าชุดเดิมยืนต้านลมหนาวที่พัดแรงขณะมองไปยังโรงเรียนมัธยมแมนฟิลด์ที่นี่สร้างขึ้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่2เช่นเดียวกับโรงเรียนอีกนับพันแห่งทั่วประเทศอัตราการเกิดพุ่งสูงในปี1948เด็กที่เกิดมาต้องเข้าโรงเรียนเมื่อถึงเวลาและด้วยความที่ผู้ชายต้องจากบ้านไปสู้รบนานถึง4ปีพวกเขาจึงกระดมันอย่างมากลาภรรยาทหารผ่านศึกชาวอเมริกันคงแทบไม่ได้หลับได้นอนตลอดทั้งปีหลังจากสามีกลับมาบ้านโรงเรียนมัธยมแมนฟิลด์เป็นอาคารอิฐ3ชั้นที่ไม่เคยได้รับความปราณีจากการเวลาหน้าต่างหลายบานมีไม้ตีปิดบางบานแตกร้าวปูนล้นหลุดจากแนวรอยต่อของก้อนอิฐจนผนังโรงเรียนเป็นร่องรอยคล้ายภาพกราฟฟิตี้สนามเต็มไปด้วยวัชพืชและแอ่งโคลนพื้นหยาบมาต่อยมีรอยแตกรั้วตะข่ายพันกันยุ่งเหยิงประตูรั้วบิดเบี้ยวและบานพับก็ขึ้นสนิมมันดูเหมือนโรงพยาบาลจิตเวชที่ถูกทิ้งร้างมากกว่าที่จะเป็นโรงเรียนมัธยมเดิมมันถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นโรงเรียนสำหรับลูกหลานทหารที่ประจำการในฐานทัพใกล้ๆฐานทัพทหารแห่งนี้เป็นสถานที่ซึ่งมีอัตราการจ้างงานสูงสุดในเมืองบริงตันงานบริการทหารจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในเมืองนี้แต่ในเวลาต่อมากระทรวงกลาโหมมีนโยบายลดกำลังพลและฐานทัพบริงตัน
็นหนึ่งในฐานทัพแห่งแรกๆที่ต้องยุบไปปัจจุบันฐานทัพร้างแห่งนั้นอยู่ห่างจากโรงเรียนแมนฟิลด์ไปเพียง90เมตรได้ถูกกั้นด้วยแนวรั้วตะข่ายแนวพุ่มไม้เติบโตเข้ามาปกคลุมพื้นที่เมืองบริงตันไม่เคยรุ่งเรืองเท่าเดิมอีกเลยหลังทหารถอนกำลังออกจากพื้นที่และสภาพเศรษฐกิจที่ตกต่ำก็เหมือนตะปูที่ตอกฝาลงปิดท้ายอีกทีทุกวันนี้โรงเรียนแมนฟิลด์ก็ขาดงบเช่นเดียวกับที่โรงเรียนอื่นๆทุกอย่างเก่าโทรมและไร้ระเบียบครูหลายคนมาสอนอยู่ได้ไม่นานปัญหายาเสพติดและการใช้ความรุนแรงจากการดื่มเหล้าก็เพิ่มมากขึ้นจำนวนนักเรียนลดลงกว่าครึ่งเมื่อเทียบกับในอดีตอัตราการจบการศึกษาก็ลดหัวพอๆกับจำนวนนกในเมืองที่บินอพยพไปฟลอริดาก่อนถึงฤดูหนาวแม้ตอนนี้บริงตันจะตกต่ำเพราะไร้ฐานทัพทหารแต่ครั้งหนึ่งมันเคยเป็นเมืองอุตสาหกรรมที่เจริญรุ่งเรืองเช่นเดียวกับชุมชนอื่นอีกนับพันที่กระจายตัวทั่วตอนกลางของประเทศคอยสร้างสิ่งที่อเมริกาและประเทศอื่นต้องการตอนนี้อุตสาหกรรมเกือบทั้งหมดต้องจ้างแรงงานต่างชาติเพื่อลดค่าใช้จ่ายสิ่งเดียวที่เมืองนี้สามารถสร้างขึ้นมาได้คือความสำคัญเท่าที่เด็กเคยเห็นร้านคาปีที่มีสาขาในเมืองนั้นมีอยู่เพียง2รายอาหารยอดนิยม2อย่างของคนที่นี่คืออาหารสำเร็จรูปยี่ห้อแฮมเบอร์เกอร์เฮลเปอร์ที่ขายแบบชั่งกิโลและน้ำอัดลมรสส้มที่ขายเป็นถังกิจการร้านฟาสต์ฟู้ดก็ยังคงดำเนินต่อไปได้ด้วยดีเด็กและคนแก่ต่างอ้วนฉุกันทั่วหน้าไม่ต้องบอกก็รู้ไว้อีกหน่อยสถิติคนเป็นโรคเบาหวานโรคมะเร็งโรคหลอดเลือดสมองและโรคหัวใจต้องพุ่งกระฉูดและเขาก็ประสบกับปัญหานี้ด้วยตัวเองในบริเวณนั้นพวกคนรวยซึ่งเป็นประชากรกลุ่มเล็กๆจะอาศัยอยู่ทางฝั่งตะวันตกของเมืองซึ่งเป็นชุมชนที่บ้านทุกหลังมีรั้วรอบขอบชิดและถ้าไม่เคยย่างไกลออกจากละแวกนั้นพวกที่มีฐานะลองลงมาจะอาศัยอยู่ตามอีก3ฝั่งที่เหลือส่วนคนจรจัดก็นอนอยู่ตามถนนในถุงนอนกโรกโซมีผ้าห่มเก่าๆและลังกระดาษคลุมเหมือนที่ฉันเคยทำเมื่อ25ปีก่อนเขาเรียนที่โรงเรียนแมนฟิลด์ถ้วยรางวัลต่างๆที่จารึกชื่อเขายังคงอยู่ในตู้กระจกที่ปิดล็อกในโรงยิมที่นั่นเขาเคยเป็นนักกีฬาดีเด่นของโรงเรียนในกีฬาถึง3ประเภทเคยเป็นคนรูปร่างบึกเบิ่มที่เคลื่อนไหวรวดเร็วและแข็งแกร่งยิ่งกว่าใครๆเคยเป็นหนุ่มสุดฮอตที่ควงสาวสวยไม่สำหน้าและนอนกับผู้หญิงมานับไม่ถ้วนผลการเรียนก็ไม่ได้ขี้ริ้วขี้เร่ทุกคนต่างคิดว่าอนาคตนักกีฬาอาชีพของไม่หนีเขาไปไหนแต่พวกเขาคิดผิดสมัยมัธยมเด็กเคออาจได้ชื่อว่าเป็นคนเก่งแต่เขารู้ดีว่าตัวเองยังห่างชั้นจากพวกดาวเด่นในทีมกีฬามหาวิทยาลัยเขาไม่ผ่านการคัดเลือกในกีฬาอาชีพเพราะมีคนเก่งกว่าอีกเป็นร้อยๆเขาถือว่ามันเป็นการสู้รบกับตัวเองเด็กเข้าทุ่มเทฝึกซ้อมอย่างหนักเพื่อแย่งชิงตำแหน่งนักกีฬาในทีมคลีฟแลนด์บราวน์ยอมเอาสุขภาพร่างกายเข้าแลกจนผลของการกระทำที่ว่านี้ยังตามมาหลอกหลอนแม้ในวัย40กว่ามันคงจะเป็นสิ่งสุดท้ายที่เขานึกถึงก่อนจากโลกนี้ไปในสักวันหนึ่งความพยายามทั้งหมดของเขาจบลงในการแข่งขันเพียงครั้งเดียวเหลือไว้เพียงสมองที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดกาลแต่อย่างน้อยมันก็นำพาสิ่งดีสิ่งหนึ่งมาให้เขาเด็กเคอร์ได้รู้จักแคทซี่ระหว่างที่รักษาอาการบาดเจ็บอื่นๆนอกเหนือจากอาการทางสมองการปะทะครั้งนั้นไม่เพียงแต่ทำให้สมองเขาเปลี่ยนไปเพราะปุ่มสตาร์ทที่พื้นรองเท้าของเด็กเคอร์ติดแน่นบนพื้นสนามขณะถูกเดเวนเลอครัวส์พุ่งชนส่งผลให้กระดูกต้นขาขวาหักเส้นเอ็นไขว้หน้าข้อเข่าซ้ายและเส้นเอ็นข้างข้อเข่าขวาฉีกขาดศัลยแพทย์บอกว่าเขาได้รับบาดเจ็บแบบเมาที่เดียวยกชุดยังไงก็ต้องเลิกเล่นกีฬาแคสซี่เป็นนักกายภาพบำบัดมือใหม่ที่มาดูแลเด็กเกอร์ในตอนนั้นเขาพยายามอย่างหนักในการทำให้ร่างกายตัวเองฟื้นคืนสภาพจนในที่สุดขาและเข่าก็กลับมาใช้งานได้ตามปกติส่วนสมองของเขาก็เป็นอย่างที่มันเป็นแคสซี่คอยอยู่เคียงข้างเขาไม่ห่างเธอคอยให้กำลังใจในยามที่เขาต้องการหรือบางครั้งก็ดุบ้างเวลาที่การให้กำลังใจไม่ได้ผล
เดเคอร์กับแคสซี่ตกหลุมรักกันอย่างลึกซึ้งเท่าที่คนคู่หนึ่งจะรักกันได้หลังจากเขาไปอยู่สถาบันวิจัยแถบชานเมืองชิคาโกซึ่งศึกษาเกี่ยวกับผู้ที่มีความสามารถทางสมองมากกว่าคนทั่วไปเดเคอร์กับแคสซี่ก็ตกลงปลงใจมั่นหมายกันก่อนจะแต่งงานและย้ายกลับมาอยู่ที่บ้านเกิดของเดเคอร์ในเวลาต่อมาก่อนหน้านั้นเขาคิดหนักเรื่องอาชีพในอนาคตและในท้ายที่สุดก็ตัดสินใจกลับมาที่นี่เพราะตั้งใจว่าจะสมัครเข้าสถาบันฝึกตำรวจความจำที่แม่นยำขึ้นและไม่ผิดเพี้ยนแม้แต่น้อยทำให้งานที่ได้รับมอบหมายในชั้นเรียนกลายเป็นเรื่องง่ายสมรรถภาพทางร่างกายอาจจะถดถอยลงบ้างจากอาการบาดเจ็บแต่ก็ยังถือว่าเหนือกว่าคนส่วนใหญ่ในชั้นเรียนอยู่ดีหลังจากสอบผ่านตามขั้นตอนเขาก็สาบานตนเข้ารับตำแหน่งรับปืนกับตราตำรวจและ9ปีต่อจากนั้นก็ได้เลื่อนขั้นเป็นเจ้าหน้าที่สืบสวนนับเป็นเวลาเกือบ10ปีที่เดคเคอร์ได้ทำหน้าที่สืบสวนคดีอาชญากรรมใหญ่ๆของบริงตันเพื่อปกป้องคุ้มครองพลเมืองดีจากบุคคลที่ก่อคดีเหล่านั้นซึ่งก็คือพลเมืองเลวๆหรือบางทีก็เป็นคนนอกที่เข้ามาก่อเรื่องเขากับแคสซี่เคยใฝ่ฝันว่าอยากมีลูกหลายคนแต่ติดปัญหาที่แคสซี่มีลูกยากพวกเขาจึงต้องกู้เงินเพื่อเข้ารับการปรึกษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านภาวะมีบุตรยากนานทีเดียวก็เธอจะตั้งครรภ์ในที่สุดพวกเขาก็มีมอลลี่ซึ่งเป็นลูกเพียงคนเดียวที่พวกเขาสามารถมีได้การตั้งครรภ์เกิดเป็นเหตุให้แคสซี่เสียชีวิตภาวะแทรกซ้อนหลังคลอดทำให้แคสซี่ต้องผ่าตัดและส่งผลให้เธอมีลูกไม่ได้อีกทั้งคู่ตั้งชื่อลูกสาวตามชื่อแม่ของเดเคอร์พ่อแม่ของเขาเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุทางรถยนต์ในช่วงที่เดเคอร์เรียนมหาวิทยาลัยมอลลี่จึงไม่มีปู่และย่าแต่แกก็ได้ใช้ชื่อของย่าจนกระทั่งต้องมาเสียชีวิตก่อนเวลาอันควรด้วยน้ำมือของใครบางคนที่อาจจะเป็นเซบาสเตียนลีโอโพลด์เดเคอร์มองไปยังอาคารอิฐของโรงเรียนแมนฟิลด์มีเทปกั้นที่เกิดเหตุพันอยู่ทั่วไปหมดโดยไม่ต่างจากใยแมงมุมสีเหลืองน่าเกลียดน่ากลัวมีทั้งรถตำรวจรถของหน่วยพิสูจน์หลักฐานและรถตู้สีดำไร้หน้าต่างที่จอดรอรับศพซึ่งจะถูกห่อคลุมมาในถุงเดเคอร์มั่นใจว่าศพยังอยู่ในโรงเรียนสิ่งเดียวที่จะออกมาได้ก็คือคนที่ได้รับบาดเจ็บและต้องการการรักษาเท่านั้นเพราะจะไม่มีการเคลื่อนย้ายสิ่งใดเอาจากที่เกิดเหตุจนกว่าหน่วยพิสูจน์หลักฐานจะตรวจสอบถ่ายรูปวัดค่าพื้นผิววัตถุและวิเคราะห์หลักฐานเสร็จมันไม่สำคัญเลยว่าเราจะปล่อยให้ศพนอนจมกองเลือดอยู่นานแค่ไหนเพราะชีวิตเหล่านั้นได้ปริบปริวไปแล้วด้วยน้ำมือของไอ้โรคจิตที่ถือปืนเข้ามากราดยิงชีวิตที่จากไปแล้วก็จะจากไปตลอดกาลหากเดเคอร์ยังเป็นตำรวจเขาก็คงเข้าไปอยู่ตรงนั้นในเวลานี้จากจุดที่ยืนอยู่เขาเห็นแมรี่แลงแคสเตอร์เดินเข้ามาและออกไปอยู่สองครั้งเธอดูสู้ผอมท่าทางเหนื่อยล้าและหดหู่และแคสเตอร์มองมาทางเดคเคอร์แวบหนึ่งแต่ดูเหมือนเธอจะไม่เห็นเขาเดคเคอร์รู้ว่าเธอคงกำลังคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้วุ่นไปหมดจนอาจจะลืมไปแล้วก็ได้ว่ามีชายที่ชื่อเซบาสเตียนหรือโอโพอยู่ในห้องขังและอาจจะลืมเรื่องที่มันมาสารภาพว่าฆ่าคนตายไป3รายโดย2รายในนั้นเป็นทุกสิ่งทุกอย่างสำหรับเดคเคอร์ตอนนี้แลงแคสเตอร์มีศพให้ตรวจสอบเยอะไปหมดแถมไอ้ฆาตกรยิงลอยนวลและไม่โอกาสลงมือซ้ำอีกมันช่างแตกต่างจากคดีที่ผู้ต้องหานั่งหงอยอยู่ในห้องขังเสลอเกินแน่นอนว่าเหตุร้ายที่เกิดขึ้นในโรงเรียนนี้กลายเป็นข่าวดังไปทั่วประเทศตัวเมืองเองก็ได้ขึ้นเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ที่สุดในหน้าสื่อทุกแขนงส่วนรายชื่อเหยื่อนั้นยังไม่ถูกเผยแพร่ออกไปแต่ก็ลองตรวจสอบความคืบหน้าทางอินเทอร์เน็ตแต่มีเพียงข้อความระบุว่ากำลังรอการตอบรับจากญาติผู้เสียชีวิตเพื่อนในกรมตำรวจบอกว่าหลานชายของพีทโรคปลอดภัยดีแต่ลูกชายตำรวจสายตรวจคนหนึ่งไม่ได้โชคดีอย่างนั้นนอกจากนี้ยังมีสามีของเจ้าหน้าที่อีกคนหนึ่งได้รับบาดเจ็บเช่นกันเขาชื่อแอนดี้แจ็กสันเป็นครูสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนแมนฟิลด์ตอนนี้ยังอยู่ในโรงพยาบาลอาการเป็นตายเท่ากันหลังจากถูกยิงหลายนัดเดคเคอร์ก้าวออกไปเขาเลือกเส้นทางด้วยความระมัดระวังจากนั้นก็เดินไปตามทางที่ล้อมรอบสนามโรงเรียนซึ่งอยู่นอกบริเวณที่เกิดเหตุ
มีเล่าบอกว่าคนร้ายหนีไปได้คดีนี้ทำให้คนทั้งเมืองโกรธแค้นแค่สูญเสียคนที่รักไปก็แย่พออยู่แล้วแต่นี่ฆาตกรหนีไปได้แถมยังมีโอกาสลงมือซ้ำอีกมันทำให้สถานการณ์ที่น่าหวาดหวั่นอยู่แล้วกลายเป็นเรื่องที่เกินจะรับไว้แต่มันหนีรอดไปได้ยังไงกันการที่อาชญากรหนีหายไปจากความวิบัติที่มันก่อขึ้นเป็นสิ่งที่เด็กเคอรับไม่ได้ไม่ว่าจะด้วยความรู้สึกส่วนตัวหรือในฐานะตำรวจคนหนึ่งก็ตามแล้วจู่ๆเด็กเคอก็คิดอะไรเป็นเหตุเป็นผลขึ้นมาเขาตระหนักได้ว่าตอนนี้ตัวเองคงไม่สามารถทำอะไรกับเรื่องของเลียพอได้มากไปกว่านี้ถ้าไม่นั่งนิ่งๆก็คงได้แต่คาดเดาอะไรไปเรื่อยเปื่อยไม่อย่างนั้นอีกทางเลือกหนึ่งก็คือเอาเวลาไปนั่งคิดเรื่องโรงเรียนแมนฟิลด์รวมทั้งวิเคราะห์ว่าคนร้ายเป็นใครและซ่อนตัวอยู่ที่ไหนแทนซึ่งเขาเลือกอย่างหลังเดคเคอร์เดินตรงไปสู่สนามกีฬาที่เขาเคยประกาศความเกรงไกรเอาไว้การแข่งขันอเมริกันฟุตบอลเริ่มมาได้ครึ่งฤดูกาลแล้วสังเกตได้จากผืนหญ้าที่ถูกย่ำจนเหี้ยนเตียนการแข่งขันวันศุกร์นี้คงถูกยกเลิกและปีนี้ก็ไม่น่าจะมีแข่งอีกหรือที่นี่อาจจะไม่มีการแข่งขันอีกเลยก็ได้เขาเดินไปยังอัฒจันทร์แล้วเลือกที่นั่งซึ่งเกือบตรงกับเส้นแบ่งครึ่งสนามและเป็นเรื่องยากลำบากทีเดียวในการหอบร่างที่น้ำหนักเกินมาตรฐานให้ก้าวขึ้นบันไดไปเขาย้ำกับตัวเองอีกครั้งว่าต้องลดน้ำหนักให้รูปร่างใกล้เคียงกับเมื่อก่อนให้ได้ด้วยน้ำหนักขนาดนี้ในวัย42เดคเคอร์เดาว่าตัวเองคงอยู่ได้ไม่เกินอายุ52แน่ๆให้ตายเถอะเผลอๆอาจจะอยู่ไม่ถึง43ด้วยซ้ำขณะมองลงไปยังสนามเดคเคอร์เห็นภาพการแข่งขันทุกนัดที่เคยเล่นสมัยเป็นนักกีฬาโรงเรียนถ้าเป็นเมื่อก่อนมันคงเป็นเรื่องยากภาพความทรงจำคงไปหลบอยู่ตามซอกหลืบที่ไหนสักแห่งของสมองและเขาก็คงไม่สามารถขุดค้นสมองส่วนนี้ออกเพื่อตามหามันได้แต่ตอนนี้มันกลับเป็นเรื่องง่ายดายเพียงแค่เลือกวันที่สมองของเขาก็จะนึกย้อนกลับไปแล้วภาพการแข่งขันก็จะปรากฏขึ้นมาทันตาเห็นการได้เห็นตัวเองเมื่อสมัยหนุ่มๆวิ่งเข้ากระแทกคนหนุ่มอีกคนนั้นช่างน่าตื่นเต้นและน่าอึดอัดใจไปพร้อมๆกันตอนนั้นเขาสามารถคว้างลูกบอลได้ไกลและแม่นยำแต่พอเข้ามหาวิทยาลัยเขาก็ได้เรียนรู้ว่าแขนของตัวเองไม่ได้แข็งแรงพอที่จะคว้างลูกบอลได้ตามเกณฑ์ของการเป็นควอเตอร์แบ็กระดับอุดมศึกษาเขาย้ายไปอยู่ทีมรับและพบว่ามีผู้เล่นอีกหลายคนในทีมนี้ที่ตัวใหญ่กว่าแข็งแรงกว่าและวิ่งเร็วกว่าเขานับเป็นความจริงอันโหดร้ายสำหรับคนที่เคยประสบความสำเร็จอย่างง่ายดายมาก่อนที่จริงเด็กเคอร์จะเลิกเล่นไปเลยก็ได้แต่เขายังเลือกที่จะฝึกให้หนักขึ้นและฝึกให้มากกว่าเพื่อนร่วมทีมที่มีพรสวรรค์อยู่แล้วสุดท้ายสิ่งที่พยายามมาทั้งหมดก็สูญเปล่าเขาไม่ได้เล่นอเมริกันฟุตบอลอีกต่อไปแล้วเส้นทางสายอาชีพตำรวจก็พังพินาศเดคเคอร์นั่งลงบนที่นั่งอลูมิเนียมที่มีสันนูนรู้เลยว่าหลังจากการแข่งขันดำเนินไปครึ่งทางผู้ชมจะต้องก้นระบมแน่ๆพอนั่งไปได้สักพักเดคเคอร์ก็ตัดสินใจว่าจะไม่คิดอะไรไปไกลเกินกว่าวันพรุ่งนี้เพราะมีเวลาให้คบคิดเรื่องต่างๆทั้งวันอยู่แล้วและตอนนี้เขากำลังคิดอยู่ว่าฆาตกรหนีไปจากที่นี่ได้ยังไงมีประตูอยู่ทั่วโรงเรียนแมนฟิลด์ทั้งด้านหน้าด้านหลังด้านซ้ายและด้านขวาที่นี่สร้างขึ้นตั้งแต่ยุคสมัยที่ยังไม่มีคนถือปืนอากาศมากราดยิงในโรงเรียนผู้รับเหมาก่อสร้างโรงเรียนก็คงไม่คิดว่าจะมีใครทำแบบนี้เช่นกันแต่หลายปีที่ผ่านมาเมื่ออัตราการก่อการร้ายในโรงเรียนสูงขึ้นประตูหลายบานจึงถูกปิดล็อกหรือไม่ก็เปิดได้แค่จากข้างในเท่านั้นผู้มาเยือนจึงเข้าได้แค่ทางประตูด้านหน้าและต้องไปลงชื่อที่ห้องธุรการด้วยเคยมีการหารือกันเรื่องการติดตั้งเครื่องตรวจจับโลหะแต่มันแพงจนทำให้โรงเรียนล่มละลายได้เลยดังนั้นพวกเขาจึงติดตั้งระบบเตือนภัยอัตโนมัติที่จะส่งอีเมลไปหาผู้ปกครองเด็กในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินแต่เราว่ามันคงเพิ่งถูกส่งเป็นครั้งแรกเพราะเหตุร้ายวันนี้น่าจะรุนแรงที่สุดเท่าที่เมืองนี้เคยประสบเมื่อมองออกไปนอกวงรถตำรวจและรถตู้นักข่าวก็จะเห็นบรรดาครอบครัวของผู้ประสบเหตุก่อนหน้านี้ขณะเดินผ่านคนกลุ่มนั้น
เด็กเคยมองเห็นความเจ็บปวดรวดร้าวอันแสนสาหัสที่สุดเท่าที่จะปรากฏอยู่บนมนุษย์ได้ถ้ามารียังอยู่แกคงมาเรียนที่แมนฟิลด์เมื่อขึ้นเกรด9และเขาก็อาจจะเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้ปกครองที่ยืนอยู่ตรงนั้นพรางย่ำเท้ากับพื้นเอามือล้วงกระเป๋าขณะก้มหน้าต่ำพูดคุยเสียงแผ่วกับบรรดาพ่อแม่ผู้เศร้าสลดด้วยกันแค่สองสามคำมันเป็นสถานการณ์ที่เลวร้ายจนทำให้เด็กเคอร์รู้สึกท้องไส้ปั่นป่วนเขาล้วงกระเป๋าสตางค์ออกจากกระเป๋ากางเกงในกระเป๋าไม่รู้ภาพซีดจางของลูกสาวในวันเกิดปีที่9ครั้งสุดท้ายที่หมอดลีได้ฉลองวันเกิดเด็กเคอร์มองดูรอยยิ้มซุกซนและผมหยิกสลวยของลูกสาวดวงตาแกเป็นสีน้ำตาลอมเขียวสดใสเหมือนแคทซี่เขายังจำวันที่ถ่ายรูปนี้ได้ดีรวมถึงรายละเอียดของสิ่งที่ตัวเองกำลังทำอยู่ตอนนั้นเป็นช่วงต้นฤดูร้อนเด็กเคอร์ก็เลยปิ้งบาร์บีคิวกินที่หลังบ้านเขาปิ้งอาหารสองอย่างที่ลูกสาวชอบคือเนื้อติดซี่โครงจากแคนซัสซิตี้กับข้าวโพดแช่น้ำทั้งเปลือกเขามองกลับไปยังโรงเรียนแล้วครุ่นคิดถึงวิธีการที่คนร้ายก่อเหตุขั้นแรกคือมาเดินถืออาวุธเข้าไปในโรงเรียนขั้นที่สองคือกราดยิงและขั้นที่สามคือหนีออกไปตรงนี้แหละจุดสำคัญขั้นตอนที่สามการหลบหนีทั้งที่มีคนอยู่ในโรงเรียนตั้งมากมายคนรอดก็ต้องเยอะแยะแล้วไม่หนีออกไปได้ยังไงโดยไม่มีใครเห็นคิดอะไรอยู่หรอเด็กเข้ามองลงไปที่พื้นใกล้กับถังเดินกรวดที่ล้อมรอบสนามกีฬาซึ่งมีรถขายสูงระดับเอวล้อมไว้อีกทีหนึ่งแมรี่แลงคาสเตอร์มองขึ้นมาบุรียังคาอยู่ในมือขวามือซ้ายที่เท้าเอวอยู่สั่นเล็กน้อยเธอเดินขึ้นบันไดช้าๆก่อนนั่งลงข้างๆเขาใบหน้าที่ซีดเสียวเหมือนไม่สบายเมื่อตอนเช้ายิ่งดูโทรมลงกว่าเดิมมันช่างน่าทึ่งที่สิ่งต่างๆในชีวิตสามารถเปลี่ยนแปลงคนเราไปได้ขนาดนี้ทั้งอย่างไม่ทันข้ามวันแลงคาสเตอร์พ่นควันบุรีเธอนั่งนิ่งไม่พูดไม่จาสตาร์เมอร์ไปยังสนามโล่งๆลำบากเลยอะสิเด็กเคอร์เอ่ยเสียงค่อยเธอพยักหน้าแต่ไม่ตอบสถานการณ์เป็นไงบ้างอะเด็กเคอร์ถามไปดูให้เห็นเองกับตาเลยไหมล่ะเขาหันไปจ้องเธอแต่ยังไม่ทันได้พูดอะไรแลงคาสเตอร์ก็เอ่ยขึ้นฉันรู้เรื่องที่คุณไปหาลิโอโพนะผมไม่ได้บอกใครนะว่าคุณเป็นคนบอกผมเรื่องไอ้หมอนั่นนะถ้าเป็นฉันคงยิงมันดิ้นไปละเขารู้ว่าแลงคาสเตอร์มีลูกสาวคนเดียวคือแซนดี้ที่เป็นดาวซินโดรมส่วนเอิร์นสามีของเธอทำงานในบริษัทรับเหมาก่อสร้างซึ่งก็หมายความว่าตอนนี้เขาน่าจะงานไม่ชุกคนในบ้านเลยต้องพึ่งเงินเดือนของแลงคาสเตอร์ซะเป็นส่วนใหญ่ซึ่งมันก็ไม่ได้มากมายอะไรแต่อย่างน้อยก็มีสวัสดิการด้านสุขภาพคุณคิดว่าลิโอโพไม่ได้เป็นคนทำใช่ไหมเธอถามผมอยากรู้ข้อมูลมากกว่านี้เช้าวันพรุ่งนี้มันต้องไปขึ้นศาลหมอนั่นรับสารภาพเราก็เลยขังมันได้ศาลไม่อนุญาตให้มีการประกันตัวเพราะมันไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งไม่มีความสัมพันธ์กับชุมชนและมีความเสี่ยงที่จะหลบหนีจะมีการพิจารณาคดีทันทีที่แต่งตั้งทนายให้มันเรียบร้อยแล้วหมายถึงทนายที่รัฐจัดหาให้น่ะเหรอเด็กเคอร์ถามก็ของนั้นแหละแล้วเรื่องที่เกิดขึ้นในโรงเรียนแมนฟิลด์นี่ล่ะสรุปคุณอยากดูไหมผมเข้าไปไม่ได้แมรี่คุณก็รู้ไดซีทามิลเลอร์อนุญาตนะเข้าไปในฐานะที่ปรึกษายังเป็นทางการของกรมตำรวจบริงตันไงงานนี้มีค่าจ้างด้วยนะอาจจะไม่ทำให้คุณรวยขึ้นแบบทันตายเห็นแต่จ่ายให้มากกว่างานนักสืบเอกชนแน่ๆเขาอนุญาตจริงๆเหรอแลงคาสเตอร์ยื่นโทรศัพท์ให้อยากอ่านอีเมลไหมล่ะหรือจะให้ฉันอ่านให้ฟังท่านจอกลับไปดูเองแล้วอ่านออกเสียงพาเด็กเคอร์มาที่แมนฟิลด์ให้เขาช่วยวิเคราะห์คดีเรากำลังต้องการความช่วยเหลือถ้าเขาเอาแต่นั่งสงสารตัวเองหรือหมกมุ่นเรื่องลิโอโพลระหว่างทำงานนักสืบค่าจ้างต่ำเตี้ยเรือดินนั่นแล้วก็บอกไปเลยว่าไม่ได้ประโยชน์อะไรขึ้นมาหรอกเขาคงติดตามเรื่องงานใหม่ของผมมาตลอดฉันก็ว่างั้นแลงคาสเตอร์ลุกขึ้นเธอพ่นควันตลอดทางที่ก้าวลงบันไดก่อนดีดก้นบุหรี่ทิ้งเด็กเคอร์มองตามขนาดมันร่วงลงพื้นทั้งที่ยังติดไฟอยู่สักพักมันก็มอดดับเช่นเดียวกับชีวิตของผู้คนที่ตายในโรงเรียนเด็กเคอร์คิดพลางลุกขึ้นแล้วตามอดีตคู่หูไปบทที่12โรงเรียนไม่ควรเงียบขนาดนี้นี่คือความคิดแวบแรกของเด็กเคอร์เมื่อเข้าสู่ทางเดินในอาคาร
พร้อมกับแลงคาสเตอร์ความคิดต่อมาคือนี่เป็นสถานที่ที่น่าขนลุกที่สุดเท่าที่เขาเคยเยี่ยมเยือนเขาเดินผ่านผนังซึ่งเต็มไปด้วยรูปภาพของบรรดาอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนแมนฟิลด์ในนั้นมีผู้อำนวยการเมื่อสมัยที่เขายังเรียนอยู่ที่นี่ด้วยเดเคอร์มองไปยังห้องต่างๆที่ตัวเองเคยนั่งเรียนบางครั้งเขาก็แอบหลับและแซงทำเป็นว่ากำลังฟังครูและจดตามภาพอดีตหายวับไปทันทีเมื่อเดเคอร์เห็นขาข้างหนึ่งยื่นออกมาจากตรงมุมทางเดินน้องเปลยเปล่าบ่งบอกให้รู้ว่าร่างนั้นน่าจะเป็นผู้หญิงพอเดินเลี้ยวไปดูก็พบว่าเขาคิดถูกเด็กสาวคนนั้นนอนแน่นิ่งอยู่บนพื้นกระเบื้องยางสภาพเก่าซึ่งน่าจะอยู่มาตั้งแต่สมัยที่เด็กเคยยังเป็นนักเรียนแลงคาสเตอร์รีบบอกเขาว่าเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานและเจ้าหน้าที่ตำแหน่งอื่นๆได้ถ่ายรูปและตรวจวัดค่าต่างๆไปเรียบร้อยแล้วร่างของเด็กสาวคนนั้นยืนแขนออกไปราวกับกำลังโบกมือให้เพื่อนขณะที่ชีวิตตัวเองถูกกระชากปริบปริวเธอชื่อเดบี้วัตสันแลงคาสเตอร์บอกขณะที่เด็กเคก็มองสำรวจสภาพศพเรียนอยู่เกรด12เพิ่งจะอายุ18เองพ่อแม่เด็กรู้เรื่องแล้วเด็กเคยมองไปรอบๆเขาเคยทำงานพิสูจน์หลักฐานเป็นเวลา20ปีตั้งแต่ยังเป็นตำรวจสายตรวจจนกระทั่งเลื่อนตำแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่สืบสวนเขาควรคุ้นชินกับสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่เห็นมาแล้วนับพันครั้งแต่ไม่รู้ทำไมเขากลับไม่ชินเด็กเคยรู้สึกเหมือนโรงเรียนนี้กำลังทำให้เขาอึดอัดเขาต่อสู้กับความปั่นป่วนภายในใจอย่างหนักก่อนจะพูดขึ้นพ่อแม่เธอยังไม่เห็นศพใช่ไหมแลงคาสเตอร์สายหน้าคุณก็น่าจะรู้ว่าบริเวณที่เกิดเหตุไม่อนุญาตให้คนนอกเข้ามาอยู่แล้วรวมถึงพ่อแม่ผู้เสียชีวิตด้วยอีกอย่างนะคุณคิดว่าคนเป็นพ่อเป็นแม่จะอยากมาดูศพลูกสาวที่อยู่ในสภาพอย่างนี้หรอเดคเคอร์สวมถุงคลุมรองเท้าและถุงมือที่แลงคาสเตอร์ยื่นให้จากนั้นก็ย่อตัวลงนั่งข้างศพเดบี้วัตสันแต่แล้วเขาก็พลันรู้สึกวิงเวียนจึงกระแอมไอออกมาครั้งหนึ่งก่อนจะเพ่งมองร่างไร้วิญญาณเดบี้ถูกยิงเข้าที่ใบหน้าด้วยกระสุนลูกปลายซึ่งพอยิงออกไปแล้วจะกระจายออกผลก็คือใบหน้าเธอแหลกและไม่เหลือชิ้นดีเดคเคอร์มองไปยังผนังด้านหลังของศพมันเปรอะเปื้อนไปด้วยเลือดและมันสมองหนังสือหลายเล่มกระจายอยู่บนพื้นที่ใกล้ในกล่องหนังสือเขาเห็นสมุดบันทึกเล่มหนึ่งที่ชุ่มโชกไปด้วยเลือดและกระดาษแผ่นหนึ่งหลุดออกมาถ้าเด็กสาวเป็นคนวาดรูปในกระดาษก็นับว่าเธอมีฝีมือดีทีเดียวพวกคุณสรุปลำดับการยิงไปได้หรือยังเด็กเคอร์ถามเท่าที่วิเคราะห์การดูเหมือนเดบี้จะเสียชีวิตเป็นคนแรกคนร้ายเข้ามาทางไหนทางนี้แลงคาสเตอร์เดินนำไปยังบริเวณใกล้ๆเดคเคอร์จำได้ว่าพื้นที่ส่วนนี้เป็นด้านหลังโรงเรียนเธอชี้ไปที่ประตูประตูพวกนี้ถูกล็อกเอาไว้ในวันที่มีการเรียนการสอนเจ้าตัวชี้ไปอย่างที่กล้องวงจรปิดซึ่งอยู่ที่มุมด้านบนของผนังกล้องตัวนั้นบันทึกภาพเอาไว้อย่างชัดเจนแล้วเห็นคนร้ายไหมฉันลบภาพลงโน้ตบุ๊กในศูนย์ปฏิบัติการละเราใช้พื้นที่ห้องสมุดเป็นศูนย์ปฏิบัติการของคดีนี้คนร้ายเป็นคนตัวใหญ่ในชุดพรางปิดมิดชิดมันสวมหมวกคลุมหัวกับหน้ากากป้องกันใบหน้าด้วยเตรียมตัวมาดีเดคเคอร์ตั้งข้อสังเกตแลงคาสเตอร์ Lancaster พูดต่อเราเชื่อว่ามันเดินเข้ามาทางนี้ก่อนจะเลี้ยวมาเจอเดบิวัตสันแล้วมันก็ยิงเธอไม่มีคนอื่นอยู่ตรงทางเดินเลยหรอตอนนั้นเป็นช่วงที่ทุกคนอยู่ในห้องเรียนและกำลังเรียนคาบเช้าแล้วเดบิทำไมไม่เข้าเรียนอะเธอกำลังจะไปห้องพยาบาลเห็นว่าปวดท้องครูประจำชั้นให้การมาแบบนี้นะเดคเคอร์กวาดตามองไปรอบๆอีกทีทุกคนอยู่ในห้องเรียนอย่างนั้นเหรอแปลว่าคนร้ายโชคดีมากที่เข้ามาตอนจังหวะเหมาะๆหรือไม่งั้นมันก็รู้ตารางเวลาของกิจกรรมภายในโรงเรียนฉันก็คิดว่าอย่างนั้นเกิดอะไรขึ้นอีกหลังจากเดบี้โดนยิงมันไปที่โรงยิมแล้วก็ยิงโจไครเมอร์ที่อยู่ในนั้นจากนั้นก็หันหลังกลับเดินผ่านศพเดบี้ไปทางด้านหน้าโรงเรียนตอนนั้นทุกคนได้ยินเสียงปืนกันหมดแต่ติดอยู่ในห้องเรียนสภาพคนร้ายก็เดินเข้าห้องเรียนห้องนึงแล้วก็ยิงเด็กตายไปหนึ่งคนแล้วมันก็เดินไปยังห้องถัดไปเพื่อกราดยิงมีเด็กนักเรียนเสียชีวิตเพิ่มอีกหนึ่งรายและครูคนหนึ่งก็ได้รับบาดเจ็บแอนดี้แจ็คสันที่เป็นครูสอนภาษาอังกฤษใช่ไหม
ผมรู้จักในข่าวใช่แล้วคนร้ายก็เดินไปยังทางเดินฝั่งตรงข้ามเข้าไปห้องเรียนตรงนั้นแล้วก็ยิงเด็กตายอีกหนึ่งจากนั้นก็ห้องเรียนห้องอื่นในทางเดินเดียวกันแล้วก็ยิงเด็กตายไปอีกหนึ่งถึงตอนนั้นมีคนถูกยิงตาย6รายละสุดท้ายมันไปที่ห้องธุรการเพื่อยิงผู้ช่วยผู้อำนวยการก่อนจะไปที่ห้องเรียนอีกห้องนึงแล้วก็ยิงเด็กตายเป็นรายสุดท้ายรวมแล้วมีผู้เสียชีวิตไป8รายส่วนแอนดี้แจ็คสันยังไม่พ้นขีดอันตรายถ้าเขาไม่รอดจำนวนผู้เสียชีวิตก็จะเพิ่มอีกหนึ่งสรุปคือมีเด็กนักเรียนตาย6ผู้ใหญ่ตาย2ใช่และมีครูอีกคนบาดเจ็บสาหัสคุณบอกว่าคนร้ายสวมชุดพรางหมวกคลุมหัวแล้วก็หน้ากากป้องกันใบหน้าอย่างนั้นเหรอใช่แล้วมีอย่างอื่นอีกไหมมันใส่รองเท้าแบบไหนภาพจากกล้องวงจรปิดเป็นมุมที่เห็นแค่ช่วงเอวขึ้นไปคนที่เราสอบปากคำไม่มีใครพูดถึงรองเท้าของคนร้ายเลยมันสวมถุงมือใช้ปืนซองกับปืนพกผู้เชี่ยวชาญด้านขีปนาวิธีกำลังตรวจสอบและคำนวณอยู่มีกระสุนฝังในตัวเหยื่อเยอะมากตอนที่คนร้ายใช้ปืนพกมันยิงใส่เหยื่อหลายนัดเลยจะได้มั่นใจว่าตายสนิทไงถ้ามันใช้ปืนลูกซองก็คงไม่ต้องกังวลเรื่องนี้เดคเคอร์บอกใช่ฉันเห็นด้วยคุณบอกว่ามันสวมทั้งหมวกคลุมหัวทั้งหน้ากากป้องกันใบหน้าเลยใช่ไหมเธอพยักหน้ามันพิถีพิถันกับการอำพรางตัวมากคงกลัวว่าจะมีคนจำได้เดคเคอร์วิเคราะห์ที่คุณบอกว่ามันเป็นคนตัวใหญ่นี่ใหญ่แค่ไหนแลคเคสเตอร์เอื้อมมือไปหยิบสมุดบันทึกมาดูจากภาพกล้องวงจรปิดเราเห็นคนร้ายกับโปสเตอร์ที่แปะอยู่บนผนังดังนั้นจึงพอจะกะขนาดตัวได้คร่าวๆสูงราวร้อยแปดสิบเซนติเมตรเป็นคนไหล่กว้างมากๆคล้ายกับคุณแล้วก็ดูแข็งแรงคิดว่าเป็นผู้ชายแน่ๆแล้วก็น่าจะหนักกว่า90กิโลมันเดินไปทั่วโรงเรียนแต่กล้องวงจรปิดจับภาพได้แค่จุดเดียวนะมันก็คงรู้แหละว่าตรงไหนมีกล้องก็เลยหลีกเลี่ยงอาจจะเคยมาดูลาดเหลาก่อนลงมือแลงเคสเตอร์ว่าแต่มันไม่มีท่าทีว่าจะหลบกล้องเลยนะเดคเคอร์เสริมขึ้นทำไมคุณถึงคิดอย่างนั้นน่ะสังเกตจากพฤติกรรมบางอย่างที่ดูไม่ชอบมาพากลหรอหรือว่ามันพลาดอะไรเรื่องนี้ยังสรุปแน่นอนไม่ได้ถ้าสิ่งที่ผมสังเกตเห็นเป็นความตั้งใจของมันเราก็ต้องมาดูกันถึงเหตุผลแอคเคสเตอร์จดใส่สมุดคุณบอกว่ามันเข้าไปในห้องเรียนหลายห้องเลยใช่ไหมเธอพยักหน้าเพื่อฆ่าคนเพียงคนเดียวในแต่ละห้องก่อนจะมุ่งหน้าไปยังห้องอื่นต่อเนี่ยนะใช่แต่ในบรรดาคนที่มันยิงมีคนหนึ่งที่รอดซึ่งก็คือครูคนที่บาดเจ็บสาหัสคนพวกนี้ไม่อะไรเกี่ยวข้องกันบ้างไหมคุณคิดว่าคนร้ายเพ่งเล็งคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะอย่างนั้นเหรอผมก็ยังบอกไม่ได้แน่ชัดถ้างั้นมันต้องรู้สิว่าเหยื่อแต่ละคนอยู่ห้องไหนในเช้าวันนี้ก็อาจจะสืบไว้ก่อนแล้วฉันจะลองไปวิเคราะห์ประเด็นนี้ต่อนะแองเกสเตอร์เอ่ยแต่ถ้าคิดในแง่นี้จริงๆฉันก็ยังติดใจอยู่เรื่องนึงคือทั้งที่คนร้ายอยู่ท่ามกลางสถานการณ์สับสนอลหม่านแต่มันก็ยังมุ่งหน้าไปหาเหยื่อที่หมายตาไว้ซึ่งมีตั้งหลายรายเนี่ยนะแลคเคสเตอร์ตั้งข้อสังเกตคนในโรงเรียนอาจจะแตกตื่นแต่ไม่ใช่มันเพราะมันมีปืนอยู่ในมือไงแต่ยังมีอีกอย่างนะเอมอสแลคเคสเตอร์พูดด้วยความกังขาแล้วทางออกล่ะเขาถามโดยไม่ใส่ใจว่าแลคเคสเตอร์จะตั้งข้อสังเกตอะไรเรายังไม่ได้ฟันธงว่ามันออกไปทางไหนเดคเคอร์จ้องหน้าเธอมันใช้เวลายิงทั้งหมดเท่าไหร่เรากะคร่าวๆว่าน่าจะประมาณ10นาทีหรืออาจจะนานกว่านั้นนิดหน่อยเดคเคอร์เชื่อมเรื่องมองไปทางนอกหน้าต่างประตูทางเข้าโรงเรียนซึ่งถัดเข้ามาจากถนนใหญ่และอยู่ในพื้นที่ของโรงเรียนส่วนฝั่งตรงข้ามเป็นบ้านคนแถบนี้ไม่มีใครได้ยินเสียงปืนหรือเสียงกรีดร้องเลยเหรอเราก็สงสัยเรื่องนี้อยู่เหมือนกันแต่คิดว่าคนร้ายน่าจะใช้อุปกรณ์เก็บเสียงไม่ใช่กับปืนลูกซองไม่ใช่หรอกแต่ประเด็นที่ผมสงสัยคือคนร้ายมาสวมชุดพรางพร้อมหมวกคลุมหัวกับหน้ากากป้องกันใบหน้าแถมยังพกปืนตั้ง2กระบอกซึ่งหนึ่งในนั้นมีลำกล้องยาวแล้วมันจะเดินออกไปโดยไม่มีใครเห็นได้ยังไงในตอนที่มันเดินเข้ามาอีกล่ะอากาศเริ่มอบอ้าวจะเหนือกับเปล่าแต่หน้าผากของเด็กเคอร์เขาใช้มือข้างที่สวมถุงมือยันผนังเพื่อพยุงตัวหากแลงเคสเตอร์สังเกตเห็นความผิดปกตินี้เธอก็คงเลือกที่จะไม่พูดวิดีโอจากกล้องวงจรปิดแสดงให้เห็นว่ามันเข้ามาจากทางด้านหลังโรงเรียน
ตรงนั้นไม่มีอะไรนอกจากฐานทัพทหารเก่ามันอาจจะแอบเข้ามาตอนที่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นหรืออาจซ่อนตัวในถังขยะแล้วค่อยออกมาก็ได้เด็กเขาเอามือลูบท้องนี่คุณเป็นอะไรหรือเปล่าเอมอสช่วงนี้ผมกินแต่อาหารห่วยๆอ่ะแล้วคุณตรวจดูถังขยะแถวนี้หรือยังอ่ะเราตรวจดูทุกอย่างแล้วแต่ไม่เจออะไรรอบรั้วฐานทัพเราก็ตรวจดูหมดละไม่มีพยานวัตถุอะไรเลยแถวนั้นมีพงหญ้าขึ้นรกไปหมดจนยากที่จะแน่ใจได้ว่าร่องรอยคนเดินเข้ามาจากทางนั้นได้หรือเปล่างั้นก็แปลว่ามันเข้ามาทางด้านหลังแล้วก็เดินไล่ไปจนถึงด้านหน้าโรงเรียนผมสันนิษฐานว่ามันออกไปทางด้านหน้านะแต่ทำไมไม่มีใครเห็นมันเลยล่ะฝั่งตรงข้ามมีบ้านตั้งหลายหลังรถราก็วิ่งผ่านไปมาอยู่ตลอดอ๋อบ้านฝั่งตรงข้ามไม่มีคนเพราะโดนยึดน่ะแถวนี้เป็นชุมชนของพวกชนชั้นแรงงานส่วนคนในบ้านหลังอื่นก็น่าจะไปทำงานกันตั้งแต่เช้าทำให้ไม่มีใครอยู่บ้านในเวลานั้นแถมตัวโรงเรียนก็อยู่ลึกจนเสียงอาจจะดังออกไปไม่ถึงถนนแต่ลองคิดดูสิว่าถ้ามีรถแล่นขวักไขว่หน้าโรงเรียนเด็กกับครูที่นั่งติดหน้าต่างก็น่าจะตะโกนขอความช่วยเหลือนะหยิบโทรศัพท์มาโทรกดเรียกตำรวจแล้วตำรวจก็มาผมอยู่สถานีตำรวจที่2พอดีตอนที่ตำรวจมุ่งหน้ามาที่เนี่ยโรงเรียนอยู่ห่างจากสถานีตำรวจกี่นาทีนะ15นาทีใช่ไหมใช่ประมาณนั้นแหละต่อให้ไม่มีคนข้างนอกเห็นตอนที่คนร้ายออกไปแต่เด็กนักเรียนที่นั่งอยู่ติดหน้าต่างก็น่าจะมองลงไปเห็นมันบ้างเผลอๆอาจจะใช้มือถือถ่ายรูปมันไว้ด้วยเท่าที่ผมจำได้ทางเข้าออกทุกทางในอาคารนี้สามารถมองเห็นได้จากทางหน้าต่างห้องเรียนคุณรู้เรื่องนี้เพราะว่าคุณหนีเรียนบ่อยใช่ไหมตลอดนั่นแหละอ๋อคุณช่วยฉันได้เยอะเลยนะสมัยมัธยมฉันไปเรียนที่โรงเรียนในเมืองข้างๆอ่ะนี่มันถิ่นคุณไม่ใช่ถิ่นฉันแต่ก็ไม่ช่วยให้รู้ว่าคนร้ายเข้ามาได้ยังไงมันเข้ามาโดยไม่มีใครเห็นได้ยังไงกันนะต่อให้เข้าทางด้านหลังโรงเรียนตรงนั้นก็ยังมีหน้าต่างหลายบานที่มองออกไปแล้วเห็นได้อยู่ดีใช่แต่ตอนนั้นไม่มีใครอยู่ที่ชั้น2กับชั้น3นะแต่ชั้น1ก็มีหน้าต่างที่มองออกไปเห็นด้านหลังโรงเรียนแลงเคสเตอร์ได้ตัดสายหน้าพวกคุณเข้าโรงเรียนกันทั่วหรือยังอะตอนนี้เรากำลังค้นอยู่แล้วพวกครูเจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการกับนักเรียนเป็นยังไงกันบ้างเราว่าทุกคนไปอยู่ในที่ปลอดภัยแล้วล่ะที่ปลอดภัยหมายความว่ายังไงเดคเคอร์ถามแล้วสนใจอาการปวดหัวปวดท้องไปชั่วขณะเราไม่แน่ใจว่าคนร้ายยังอยู่ในโรงเรียนหรือเปล่าเอมอสเรื่องสำคัญอันดับแรกที่ต้องทำในสถานการณ์แบบนี้ก็คือพาผู้บริสุทธิ์ไปหลบในที่ปลอดภัยก่อนแต่ถ้าไม่มีใครเห็นมันออกไปจากโรงเรียนแล้วจะแน่ใจได้ยังไงว่าคุณไม่ได้พาคนร้ายเข้าไปในที่ปลอดภัยสำหรับผู้บริสุทธิ์คนอื่นๆด้วย